เวอร์ของมันนะเผินฟ้าชนเรือฉากนี้เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งฉากในตำนานเลยครับแห่งความเวอร์เลยครับท่านผู้ชมถามว่ามันเวอร์ยังไงก็เวอร์ตรงที่พี่แกเนี่ยเอารถเนี่ยเหินฟ้าชนเรือได้ครับโอ้โหแล้วเรือแม่งก็อยู่สักไกลเลยครับพี่แกยังเหินชนไปโดนได้ครับในคนขับเรือแม่งก็โคตรควายไม่ใช่โคตรควายธรรมดาต้องบอกว่าโคตรซุปเปอร์ควายครับท่านผู้ชมแทนนี่มึงจะขับเรือไปให้ไกลฝั่งนี้มึงก็เหินชนมึงไม่ได้แล้วไอ้งามไส้เอ้ยนะฮะคือพี่แกเนี่ยน่าจะขับเรือให้ไกลฝั่งนี้มึงเข้าใจไหมมันจะได้เหินชนไม่ได้เออนะครับมึงไม่ยอมคิดซะเลยนะเนี่ยแหละฮะผลของการที่แบบชะล่าใจอะไรง่ายเขาบอกนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่าอย่าชะล่าใจอะไรง่ายๆแต่กูเจอมึงเนี่ยกูคงไม่ชะล่าใจก็แล้วกันนะแล้วขวารถไฟก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือพี่ดอมกับพี่เบรนนี่แกกระทักแข่งกันนะครับว่าถ้าใครไปถึงทางรถไฟก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะแต่ว่าความเวอร์ของมันไม่ได้มีแค่การแข่งขันอย่างเดียวครับคือขับรถเนี่ยให้เร็วกว่ารถไฟให้ได้ครับโอ้โหมันจะเวอร์ไปไหนวะเนี่ยนะแล้วขับรถอีกนิดเดียวคือแบบแม่งรอดเฉยเลยฮะดูครับรถไฟแม่งชนโอ้พ่อมึงตายมันก็เร็วเวอร์เกินนะฮะขนาดมึงยังหลบรถไฟได้อีกโอ้โหมันจะเวอร์อะไรขนาดนั้นวะเนี่ยนะฮะความเวอร์ของพี่เกไม่หมดนะยังไม่ตีลังกาส่งท้ายอีกเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมมึงจะเวอร์ไปไหนวะโอ้โหเมื่อกี้มึงหลบรถไฟมาเนี่ยกูว่าเวอร์นะมึงเนี่ยตีลังกาไปนี่เวอร์กว่าเดิมอีกโอ้โหแม่งเวอร์ไปไหนวะเนี่ยมึงเอ้ยนะฮะอันดับที่5เนี่ยตกเป็นของพี่ดอมเลยครับท่านผู้ชมถามว่ามันเวอร์ยังไงวะเนี่ยแม่งก็โคตรเวอร์อีกฉากนึงเลยก็ว่าได้คือพี่ดอมแกเนี่ยขับรถมานะขโมยตู้เซฟของพี่เลเอสมาพี่เอ็กโอ้โหจะแค้นจัดหน้าดูเฮ้ยตู้เซฟกูมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านโอ้ใครจะยอมให้ถูกขโมยเงินไปให้ได้ง่ายๆล่ะฮะใช่ไหมฮะคือพี่แกก็เลยตามมาครับพี่ดอมแกก็เลยโชว์ความเท่ของพี่แกก็คือเอารถที่ลากตู้เซฟมาเนี่ยไปกระแทกกับรถที่พุ่งกำลังหน้ามึงจะเวอร์ไปไหนวะหาแค่รถคันเดียวมึงมาเป็นฝูงก็จับมันไม่ได้อะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมึงก็เวอร์เกินโอ้โหมึงก็สะทุนเกินไปคือแบบรถมึงมาคันเดียวแค่เนี่ยแต่ว่ารถคันอื่นทำอะไรมึงไม่ได้เลยครับแล้วแถมรถตู้เซฟที่มึงลากมาเนี่ยมันหนักก็หนักนะแต่แม่งทำได้หลายอย่างจริงฮะดูฮะรถแม่งครับโอ้โหดูพี่แกครับขับรถมาสู้กับคนบึนคนใหญ่นะฮะพี่แกก็เลยรถตู้เซฟนะฮะนะดูตู้เซฟแม่งกิ้งโอ้โหดูแม่งกิ้งโอ้โหกิ้งโคตรเวอร์แล้วไปโดนรถเขาอีกนะโอ้โหดูความเวอร์ของแม่งซะก่อนครับแล้วพี่แกก็ปล่อยลงจากรถนะฮะรถพี่แกเนี่ยก็เลยพุ่งไปโดนรถของพี่เลเอสกับพี่ซีซีครับเนี่ยแหละฮะนี่คือความเวอร์ของมันนะรถพุ่งทะลุข้ามตึกโอ้โหนี่เป็นหนึ่งฉากในตำนานที่ได้ฉายาว่าฉากที่เวอร์สุดตลอดกาลในหนังของ The Fast เลยก็ว่าได้นะแม่งก็โคตรเวอร์จริงๆนะท่านผู้ชมนะแม่ฮะรถสามารถกระโดดข้ามตึกได้ครับโอ้โหนะถ้าเป็นกูขับอะกูคงจะตายแต่แม่งข้ามตึกแรกเลยฮะท่านผู้ชมดูความเวอร์ของมันฮะโอ้โหนะเป็นฉากดีบอกว่ามีคนหลายคนบางนามใหญ่เลยฮะว่ามันจะเวอร์เลยขนาดวันวะแม่งยิ่งภาคต่อไปเนี่ยมันก็ยิ่งมีฉากเวอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะในหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหนะแม่งรถอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะเนี่ยสามารถข้ามตึกได้นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหรถมันบินเหมือนกับนกเลยไอ้บ้าไอ้งามไส้นะครับโอ้โหมันก็เวอร์เกินนะฮะอันดับที่3เนี่ยตกเป็นของฉากนี้เลยครับท่านผู้ชมมันคือฉากเลยวะพี่ฉากเลือดดำน้ำครับท่านผู้ชมโอ้โหฉากนี้เป็นฉากที่อยู่ใน The Fast ภาค8นะครับท่านผู้ชมนะฮะแม่งจะเวอร์ไปไหนวะโอ้โหมึงเอาเรือดำน้ำมาเลยหรือว่าเนี่ยนะหรือว่าถ้ามึงภาคหน้าเนี่ยหรือว่าภาคที่9ภาค10เนี่ยมึงไม่เอายานอวกาศมาด้วยเหรอครับท่านผู้ชมโอ้โหมึงก็เวอร์เกินมึงเล่นเรือดำน้ำเลยนะโอ้โหเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมครับแต่ละฉากมันยังก็ทำมันได้แบบเวอร์ๆทั้งนั้นเลยฮะแต่ผมก็ชอบนะหนังความเวอร์แค่นี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะที่แบบทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอันดับที่2เนี่ยตกเป็นของพี่ดอมคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเฮ้ยไม่ใช่พี่ดอมแล้วพี่อะไรล่ะพี่วินนังหากเหรอวินอะไรครับพี่วินเบนซินทุยไม่ใช่วินดีเซลทุยบ้านมึงดิวินเบนซินถูกแล้วไอ้บ้านะฮะแม่งไอ้งามไส้นะฮะก็ฉากนี้มันเวอร์ยังไงหลายคนถามนะเป็นอยู่ในหนังภาค The Fast ภาคล้อเลียนนะเริ่มจากการที่พี่แกเนี่ยโดนระเบิดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่แกไม่รู้สึกบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยฮะโอ้โหไม่รู้นะพี่แกเนี่ยไปสั่งมาจากสำนักไหนนะคือมันเวอร์จริงครับคือมันใช้ปากเนี่ยยิงกระสุนปืนออกมาได้ครับไอ้หาแม่งยิ่งกว่าแลมโบ้อีกโอ้โหแล้วก็ดูไอ้พวกเฮี้ยนี่สิครับแม่งดูกระสุนปืนที่ยิงจากปากตายเฉยเลยโอ้โหแม่งก็ตายได้โคตรสะทุนบัดซบเกินนะฮะว่าแลมโบ้เวอร์แล้วนะมึงนี่เวอร์กว่าแลมโบ้อีกครับท่านผู้ชมโอ้โหมันก็เวอร์เกินไปนะฮะอันดับที่1เนี่ยขอไม่มีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าฉากเวอร์ๆในหนังเดอะฟ้าได้ถือว่ามีเยอะมากนะไม่รู้จะเอาฉากไหนมาดีนะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าฉากไหนเวอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะโอเคไม่ว่ากันนะโอเคนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะคือผมทำคลิปเนี่ยอาจจะมีคำไม่สุภาพอะไรเนี่ยก็ขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเพราะว่าคลิปผมทำเพื่อความบันเทิงนะทำเพื่อเอาฮาเฉยที่รู้กันนะฮะโอเคฮะก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ